จะได้ไหมน่ะจะหายไหมน่ะหายแล้วนะครับหนูหนูเช็ดวันทูฮะแล้วน้ำที่หยดนี่คืออะไรอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่ดิน้ำเกินน้ำข้างนอกว่างที่เราฉีดสักสี่มิตรไหลออกนี่ตลอดเลยใช่เหรอเออที่ไหลออกเลยถ้าเดี๋ยวพอเรารู้สึกเนี่ยเพราะเป็นที่อะไรท่อแตกเปล่าท่อแตกเปล่าใช่มันไหลมาจากท่อข้างท่อข้างใช่เหรอมันเฮ้ยอย่างงี้ท่อมันแตกหรือไม่งั้นก็มอน้ำรั่วหรือไม่งั้นก็พ่อพักแตกอะอย่างเงี้ยเออน้ำเย็นด้วยนั่นแหละเหรออืมมันหยดอย่างงี้ตลอดเลยหรือมันไม่ระบบมันเต็มแล้วมันไม่ต้องควรไม่น่าหยดอย่างเงี้ยน้ำค้างในรถเปล่ามันก็ไงก็นั่นดิฮะมอลงมอน้ำมันเกิดแรงดันแล้วไขไม่แน่นป่าววะเราก็ไม่เคยไปไขมันเป็นตรงไหนวะเนี่ยพัดลมก็ไม่ทำงานขึ้นเหรอเฮ้ยพัดลมยังไม่ทำงานหรอกฮะยังไม่ทำงานน้ำเฮ้ยมันออกเยอะมากอ่ะเออไม่ใช่น้ำค้างเต็มเหมือนน้ำที่ว่านี่แหละแล้วก็ท่อรั่วอืมไม่ไงก็หม้อน้ำที่ไม่ข้างมันดูดีกว่าเออน้ำมันหยดเนี่ยทิ้งศูนย์น่ะบอกเนี่ยน้ำมันหยดตรงหน้าเครื่องตลอดเวลาเลยมันได้รื้อดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันจะดื้อยังไงวะเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่ทั้งคันอะเฟรมอะโอ้มันหยดเยอะมันหยดไวด้วยเนี่ยขี่ไปให้มันเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ถ่ายวีโอไปให้มันดูก่อนพี่บนน้ำมันหยดอย่างเงี้ยเยอะมากเลยบอกเราเติมฮีทมาหลายรอบแล้วเนี่ยกลับบ้านครับโอเควันนี้กลับบ้านแล้วพอดีรถพี่เขาไม่รู้น้ำมันหยดจากตรงไหนนะขี่ไปตั้ง6 โลฮีทประมาณนี้ขี่แป๊บเดียวฮีทละฮีทตลอดเลยก็ไปเปลี่ยนโอริงฝาหม้อน้ำแล้วก็ไม่หายนะแล้วเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่าเติมน้ำไรระบบแล้วน้ำหยดติ่ง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 ตลอดเวลาอย่างนี้เลยไม่รู้ท่อตรงไหนแตกนะ
ก็เดี๋ยวเห็นพี่ว่าเราไปเข้าศูนย์เลยนะศูนย์ยุงใกล้ๆนี่เองเราขี่ไปให้ช่างมันเห็นเลยเนี่ยนะมันหยุดตลอดเวลาเลยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยจะตกไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราต้องไปยุทธยาด้วยอุ้ยจะ5 โมงแล้วเราออกช้าไปนิดนึงไว้วันนี้รีบไปรีบไปรถติดด้วยวันนี้เมื่อเช้าเติมน้ำมันไป100 บาทอีก15นะโอ้ยไม่ได้เจอกันหลายวันเลยช่วงนี้โอ้โหมีธุระปักปั๊มเยอะก็ตามนั้นรถมาอีกแต่วันนี้เราจะรีบไม่ได้แล้วเนี่ยรถเยอะว่ะวันนี้ไม่มีแดดนะไม่คึ้มไม่ใส่เสื้อคลุมละไปมันอย่างนี้แหละน่าจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วมั้งเนี่ยหมดเมษาแล้วอ่ะพฤษภาแล้วอ่ะก็น่าจะเบาร้อนไปได้บ้างเนาะวันที่แล้วยังร้อนอยู่เลยวันนี้อาทิตย์นี้ไม่ร้อนละโอ้ยเจ็บเจ็บลงกระแทกน้ำปักเลยเอ้าลืมมาหลอดไฟมาเออนั่นดูสิเฮ้ยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไปในกระเป๋าแล้ววะเออไม่แน่ใจใส่ในกระเป๋าแล้วมั้งพอดีสั่งซื้อหลอดไฟเพดานรถมานะจำไม่ได้แล้วไว้ไหนค่อยว่ากันโอ้ไปไม่ได้โอ้ยช่วยออกฝาไปทีช่วยออกฝาไปทีไม่มีใครขยับเลยอ๋อเขียวแล้ว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 อะไรเข้าหูทำไมเอ็ดแผ่นหรูวิ่งไม่ไปวะเฮ้ยสิ10 กว่าวิเองอะไรวะกว่าจะออกตัวกันได้โอ้โหหมดพอดีนะไฟเขียวรู้สึกเบรกหลังเบรกไม่อยู่เลยนะเจ็บมืออะต้องกำแรงมากเลยเดี๋ยวไปนั่งหาเบรกมือเอ้ยไปหาผ้าเบรกกันดีกว่าครับคืนนี้โอ้จะได้กลับมาเราไหนวะเนี่ยไปยุทยาอีกวันนี้ก็คงไม่ได้ทำโอ้โอ้ติดได้หมดเลยเมื่อเช้าก็รูดมากระจกก็มีกระแทกกับชาวบ้านเขานิดหน่อยป๊อแปะป๊อแปะหลายรอบเลยเมื่อเช้าเบลอก็ช่วยไม่ได้เว้ยอยากเบียดมาเองได้บอกว่าไม่ใช่เราไปแทรกเขาเหรอเฮ้ยวันนี้เรารีบไปดีกว่ามัวตามตูดไม่ได้มีธุระต้องไปตลอดเดี๋ยวเย็นจะมืดจะค่ำก็ซัดแหลกนะมาไงฮะไม่ใ
โชคหลังย้วยวะไม่น่าย้วยนะแข็งขนาดนี้โชคหน้าย้วยว่ะตะกี้มีเม็ดฝนนะครับทางหัวมาแล้วไอ้รอโอ้ขี่อย่างนี้ไปทางไหนเนี่ยดีแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรมากซัดอย่างเดียวรีบว้อยออกช้าไปหน่อยฮะว่าทำนู่นทำนี่เอาบินก็ประมาณ120นะไม่ได้ขี่ไปเท่าไหร่70ไปเหรอเอา60พอเนาะ70จะลื่นโอ้มีคนตามหลังมาฮะเป็นรถสปอร์ตฮะไนเก็ตโอ้ยอย่าลื่นไม่กล้าเติมอ่ะไปอ่ะท่อพี่เป็นไรครับเฮ้ยท่อเป็นไรท่อเป็นไรเห็นหันมองท่อคือวันนี้รถเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยครับพอลาออก5โมงเย็นนะมันก็จะเจอรถมอเตอร์ไซค์เยอะแต่ถ้าออกแค่4โมงครึ่งนะจะไม่ค่อยเจอหรอกครับมอเตอร์ไซค์น้อยมากเหลืองนี่ไม่ธรรมดาแรงครับแรงเราไม่มีทางไปวะขึ้นขวาดีไหมไม่ขึ้นนะมาต่อฮะซิ่งไอ้ท่อเป็นไรท่อเป็นไรอ๋อแย่หน่อยดูเฟ มันจะตัดหน้ากูทำไมวะขี่ตรงๆก็ได้ไปตัดหน้ากูเราทำไมเนาะโค
โหเลี้ยวทางนี้ทันทีอ่ะกระบะไม่เปิดไฟเลี้ยวพี่น้องกระบะแม่งคุณนึกว่าตรงไอ้เหี้ยเพิ่งมาเปิดไฟเลี้ยวเราก็เลี้ยวสิครับกะแล้วไอ้เหี้ยมันต้องเลี้ยวเป็นไปตามคลาดว่ามันต้องเลี้ยวดีที่เราไม่พุ่งไปนะแม่งเดายากจริงๆมันไม่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันขอแทรกหน่อยฮะขอแทรกหน่อยนะฮะโอ้โหไม่อยากไปทางเลี้ยวแคบวะไปฮะไปฮะไปฮะรถเสียรถเสียรถเสียมันเป็นไรวะใช้เกียร์4อ่ะมันเหมือนวิ่งไม่ไปนะนี่เราก็เลยกลับดอนเมืองกันเลยนะเพราะไอ้กระบะคันตะกี้ไอ้ห่าแม่งจะตรงหรือจะเลี้ยวไม่รู้แล้วพอเราพุ่งปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวเลยสัตว์น้องด่าเลยเหมือนไส้แม่งเกือบแล้วถ้าเราซัดตรงนี่ตุ้มเลยนะเรารู้อยู่ว่าเลนเนี้ยสองเลนนี้มันเลี้ยวแหละมันก็มีรถตรงเลนกลางนะก็ตามนั้นเราก็เลี้ยวมาแล้วไปต่อฮะอย่าหยุดยั้งเส้นนี้ก็จะทำเวลาไม่ค่อยได้นะแต่มันก็จะรัดไปนิดนึงรถคันนี้เขาน่าจะมีปัญหานะบิดไม่ค่อยไปหลวมแล้วมั้งมาเช้าก็อย่างเงี้ยแหละขับมาอยู่ๆพวกเบรกเจ๊ยงงเลยเฮียข้างหน้าก็ว่างชนตูดแม่งเลยทีนึงเหลือไม่แรงเท่าไหร่ก็ค่อยๆไหลมาแล้วอยู่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วหยุดเบรกจึ๊กเลยผมบ้าว่ะเบรกไหมเนี่ยตะโกนในหมวกนะมันก็คงได้ยินนะเบรกทำไมเนี่ยยาอ่อนพูดละขึ้นพูดละขึ้นเราตูดเราเบรกกำมิดเลยนะผมก็ไหลอ่ะรถมันไหลถนนเส้นรังสิตนครนายกแม่งลื่นจะตายเบรกพวกมันไหลปื๊ดไปเลยตามนั้นอ่ะชนตูดไปหน่อยไม่เป็นไรเป็นรอยดำๆตรงบังโคลนท้ายเขาเมื่อเช้านี่เวฟร้อยเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เนี้ยอย่างเงี้ยแทนที่จะขับไปเบรกจึ๊กเลยเห็นรถแหวแทนที่จะค่อยไหลค่อยแย่แต่ดีนะที่แบบมาไม่ถึง20อ่ะมาแบบ5 6ไม่ค่อยอ่ะไม่ได้แรงหรอกแต่รถเราเบรกมันไม่อยู่เลยมันไหลต่อผมกำหน้าหลังเลยนะเมื่อเช้าก็ชนอยู่ดีแต่ไม่แรงเพราะรีบเอาเท้ายันพื้นไว้กลัวตัวเองล้มนี่แหละล้มคนเดียวไม่เท่าไหร่ล้มไปแปะรถข้างๆชิบหายเลยเมื่อเช้าเป็นอะไรที่แบบหัวเสียตลอดทางอะพอขับอยู่ต้องกระบะตาหน้าอะไรก็ไม่รู้เมื่อเช้าแบบชีวิตก็เลยขับไม่ใกล้ใครเลยได้ขี่ไปคนเดียวไม่ใกล้ใครแล้วแม่งแต่รถเมื่อเช้ามันติดไงอะไรกันวะขี่นะทางแม่งกว้างเป็นกิโลขี่รออะไรกันเนี่ย
แน่นทุกจุดยังค่อยๆทหารนะโอ้โห 500S คันบัลล่มเลยนะเบนซ์นี่ยังไงก็ใหญ่โตมโหฬารเออมันแซงซ้ายได้เหรอเบนซ์ตรงเนี้ยฮะที่รถซ้ายเขาออกโอ้ลูกก็เล่นเกมนะสมเพชไว้ประตูก็ไม่สนิทของคนล่าสมเพชเลยเสียดายรถที่หายรถตัวนี้มันสวยด้วยหน้ามีตัวอุดตันนะเป็นใบแดงฮะอุดตันโอเคตามตูดสวิปแคมรี่ช่องว่างโอเคเซียวีขวางโอเคไปได้มีรถอะไรออกมาวะไม่มีแท็กซี่จอดพี่เอ๋ย7 6 5 4 3 2โอ้เบรกเหี้ยเบรกไม่อยู่เหี้ยรถไหลปึ๊บๆๆเหี้ยเอ้าโอ้ยคิดกันช้าจังกี้กรรมแบบหมดแล้วนะลบแม่งไม่อยู่อ่ะยางแม่งลื่นยืนล้อหลังลอยจะเลยละตะกี้ความเร็วเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูในคลิปนะว่าผมเข้าโค้งที่เท่าไหร่เลี้ยวเข้าไฟแดงอ่ะนี่ความเร็วเท่าไหร่ผมว่าน่าจะประมาณ60อ่ะเบรกไม่อยู่อ่ะรถไหลอ่ะเดี๋ยวขึ้นขวาแล้วเว้ยเนี่ย ABS ทำงานตลอดเลยมีอาการเปลี่ยนเกียร์นะผมว่าชามน่าจะสึกแล้วมีอาการเปลี่ยนเกียร์นะคือเวลามันไปถึง 6,000 รอบนะแล้วมันจะทดลงวื้อแล้วก็ไปต่อเงี้ยแสดงว่าชามเป็นร่องแล้วมันมีอาการเปลี่ยนเกียร์ให้เห็นเบรกไม่แดงหมดหรอวะเนี่ยฮะผมใช้เบรกโหดมากรถแม่งแทบร้องไห้บิดแล้วเบรกไม่สนใจเว้ยรถมันต้องถึกดิวะโอ้ยเนินแรงไปนิดนึงจริงๆเราไม่ควรวิ่งตรงกลางนะครับเพราะตรงกลางจะมีไอ้น้ำมันมากกว่าตรงเนี่ยตรงซ้ายกับขวาตรงระหว่างเลนนะตรงกลางเลนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่ควรวิ่งนะจริงๆมันมีไอ้น้ำมันคือสามารถทำให้เราลื่นได้
จริงๆเราต้องวิ่งลงหัวขาวไว้เนาะมันจะปลอดภัยโอ้โหกระลื่นอยู่ดีเบรกไม่อยู่นะคีเอวีเอสตุดปัดเลยนะเบรกไม่อยู่เคียเอ้ยรถอะไรวะเนี่ยยางแน่เลยยางมีปัญหาแน่เลยลื่นยางตัวนี้ลื่นมากเราก็แทรกแทรกไปตามหลังยานิดแล้วกันจะได้เปิดช่องโอ้หยุดจึ๊กเลยได้กินอะไรไม่ไหม้วะวะเบรกเบิกแม่งไหม้แล้วมั้งเฮ้ยเบรกหลังหนึบเลยอ่ะจริงนะนี่ย้ำไม่หลายรอบเบรกหลังอยู่เลยอ่ะคราวเนี้ยเฮ้ยหรือว่าเบรกหลังต้องร้อนแล้วทำงานหรือหน้ามันตายวะหน้ามันหลุดไปแล้วมั้งวันนี้กำลึกมากอ่ะเฮ้ยนี่นุ่มเลยเบรกอยู่จึ๊กเลยเนี่ยจึ๊กบอกแล้วไม่ได้ขี่แบบคนปกตินะรถต้องทนนิดนึงทนตีนทนมือเลยแหละตีนก็หนักก็ตัวหนักนะยันเลยคนแรงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อเปิดไฟเลี้ยวครับเปิดไฟเลี้ยววันนี้60เบรกจาก60เอ้ยคิดแทนว่าเราเกียร์เราต้องประมาณ80ได้อะหรือ100นึงวะถึงเบรกไม่อยู่อะไปฮะจุ๊บๆเข้าตรงกลางจุ๊บๆจุ๊บๆทางแถวนี้ไม่ค่อยดีนะแต่วันนี้ก็ลื่นดีนะทางนี้โอ้โอ้โอ้มองว่าไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีนะยืนไว้พอดีไม่เห็นนะโอ้โหไม่รู้ในกล้องจะสะเทือนแค่ไหนนะเพราะหัวมันเป็นแบบมันเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกิมบอลคนเราหัวมันจะเหมือนกิมบอลนะเพื่อไม่ให้เมาหัวนะก็จะไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่แต่รถแม่งโคตรสะเทือนดูจากคิวนะฮะเมื่อกี้เห็นพี่ตำรวจนั่งมองหน้าเราแต่เราไปถูกทางครับเราไม่ออกข้างนอกครับออกข้างนอกเสร็จจนอยู่ข้างในครับปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะทั้งเงินในกระเป๋าโอ้มีตังค์ที่ไหนเราวันนี้ศูนย์บาทแล้วในกระเป๋าอะไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นไม่พร้อมใช้จ่ายก็มาสั่งหลอดไฟ LED นะจากลาซาด้ามันจะใส่ไฟเพดานก็ลืมเก็บเงินปลายทางร้อยกว่าบาทนั่นแหละผมก็ไม่ได้หยิบตังมาเมื่อเช้าหยิบมา200ไงก็เติมน้ำมันไป100อย่างละกินข้าวอีก60 70บาทเที่ยวเที่ยงอีก30เออไม่มีตังดีนะที่โต๊ะผมมาผมเก็บเหรียญไว้เยอะมากมันก็เลยพอมีเอาไว้จ่ายนะพอเลยอ่ะพอเหลือแล้วเหลือกินข้าวเลยตังเก็บไว้บนโต๊ะเหรียญ10เนี่ยเยอะมากโชคดีที่เราเก็บไว้เดี๋ยวนี้พยายามไม่ใช้บัตรเครดิตไงซื้ออะไรก็เก็บเงินไปทางเลยง่ายดีขี้เกียจโอนขี้เกียจอะไรหาตังก่อนสั่งไปวันนี้ไม่มีตังอะไรเก็บตังก่อนวันละร้อยอะไรประมาณนั้นไปทอดหลังไว้ให้เรียบร้อยมองไซค์ไปขี่ข้างในได้ง่ายอันตรายเด้อผู้มองใส่วันนี้เขาไม่มีตำรวจหรือไงวะขี่ข้างนอกกันจังหรือมันได้เวลาขี่อ่ะมันมีเวลาของมันหรอวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับในเลนทั้งด้านในอ่ะที่ว่าสำหรับรถยนต์อ่ะทำไมมองใส่เขาขี่กันเต็มเลยไม่มีตำรวจจับหรอ
ตำรวจไม่จับเหรอมีช่วงเวลาให้ขี่เหรอเออไม่เข้าใจว่ะโอ้เนี่ยเนี่ยมาเช้าอย่างเงี้ยมันก็พอจะไปได้ไม่ชะลอไงเบรกเลยจะลอยตูดเอาไงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นฟิสิกส์ตัวนี้ผมอยากได้นะสวยดีสวยดีตัวใหม่ก็ชอบแหละแต่ตัวนี้สวยกว่าเฮ้ยตัวใหม่ก็สวยกว่าแต่ชอบตัวเก่า ยังไงวะได้หมดได้หมดถ้าใครมาขายต่อสักหมื่นนึงจะซื้อนะเออเออวันนี้นั่งดูในอะไรวะเออมาพูดถึงเรื่องความร้อนของรถฟอร์ซ่ากันหน่อยนะนิดนึงพอดีได้ความรู้มาจากวันนั้นดูคลิปของพี่จอนไรเดอร์นะฮะก็จะมีไปร้านเฮียหมานะเขาก็จะทาแก้ระบบความร้อนนะเขาก็ไปทำตรงวาล์วน้ำนะครับก็ไปดัดแปลงวาล์วน้ำนิดหน่อยแล้วก็อะไรนะเพิ่มพัดลมเปลี่ยนพัดลมม้วนน้ำนะให้ใหญ่ขึ้นก็ผมบอกว่าช่วยได้นะบอกก็ทำให้รถเย็นเจี๊ยบเลยความร้อนไม่ขึ้นนะก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าวาล์วน้ำก็สามารถทำเองได้นะไม่ยากเลยนิดเดียวเองทิกนิดเดียวเองแกบอกว่าวาล์วน้ำแบบนี้มันทำไว้สำหรับรถเมืองนอกผมเดาก็คือออกแบบก็ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฟอร์ซ่าก็เขาก็บ้านเมืองเขาก็ไม่ได้ร้อนอย่างบ้านเรานะเฮียหมาบอกว่าโอ้ยอะไรนะร้อนสุดบ้านเขา28เย็นสุดบ้านเราอ่ะ27เออคิดดูแล้วกันงั้นตัววาล์วน้ำเฮียหมาบอกทำแบบนั้นอ่ะปลอดภัยนะแต่ก็ต้องมีนะครับวาล์วน้ำคือผมก็ไปดูกันเองเดี๋ยวขึ้นตัวไอไว้ให้ดีกว่าไหมหรือยังไงดีคลิปก็เป็นความรู้นะเอาไปดูเอาก็น่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคนขี่ฟอร์ซ่าผมก็น่าทำเพราะว่าอย่างรถพี่ที่ทำงานผมก็ร้อนเดี๋ยวร้อนอยู่นั่นแหละเห็นแล้วอะไรวะทำลูกมาพร้อมกันเนี่ยแต่ทำไมของแกร้อนเดี๋ยวร้อนอยู่นั่นแหละรถผมไม่เป็นไรนะก็แปลกดีก็อยากให้เป็นเลยเป็นแล้วไม่รู้จะไปทำยังไงเว้ยอย่างพี่แกยังเอาตัวรอดได้ละผมนี่ไม่รู้จะไปทำยังไงเหมือนกันตังติดตัวก็ไม่มีอย่างเงี้ยจะทำยังไงวะไปซื้อน้ำสักขวดยังลำบากเลยเป็นไงดีพลาดแล้วเราเดินหน้าเลยนะเออไปเลยแย่ไปเลยไปไม่เออไม่ต้องลงแล้วซ้ายอ่ะลงไปอะไรขาวๆแม่ตาเราดีจริงเชี่ยววิเราก็สามารถเก็บภาพได้ชัตเตอร์ไวมากเฮ้ยเดินถึงไหนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยก็นั่นแหละครับระบบน้ำระบบพัดลมส่วนพัดลมเซิร์ฟเวอร์ผมว่าผมก็รู้ที่ซื้อไม่แพงด้วยเออไอเรื่องพัดลมแบบเนี้ยผมใช้มานานนะผมก็จะรู้ว่าควรจะใช้กี่กระแสเท่าไหร่ถึงจะดีความเร็วรอบ RPM เท่าไหร่ถึงจะดีนะเป็นพัดลมดูดลมตักลมเป็นใบกลมใบยาวใบหาอะไรก็ว่าไปนะแต่ละใบมีผลต่อเสียงกับความแรงลมนะเออพัดลมตัวพวกนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องก็กระแสชักกี่แอมป์แล้วก็เป็นแกนแบริ่งหรือเป็นบูทเฉยๆฮะ
แกนแบริ่งนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเหมือนมันจะลื่นเหมือนชาร์ปเหมือนอะไรพวกนี้มั้ยมันไม่ใช่ลูกปืนนะแบริ่งคืออะไรลูกปืนมั้ยอาจารย์นะไม่ได้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษลูกปืนนะเพราะว่าพัดลมทั่วไปจะเป็นบูทนะบูทปัญหาคือใช้เป็นนานๆแล้วน้ำมันมันเยิ้มเหนียวมันจะไหม้บูทมันจะไหม้ก็ติดแล้วทำให้ฝืดนะแต่ผมก็ซ่อมมาเยอะแล้วพัดลมพวกเนี้ยบูทติดไม่กลัวกลัวแกะไม่ออกเนี่ยกิฟต์ตรงตูดมันน่ะบางยี่ห้อไม่อุดตายฮะไม่ให้เราแกะเราก็ต้องเจาะคว้านเราเองโอ้หลายอย่าง5:25 5:30พอดีนะ10 นาทีถึงบ้านโอเคนะดูไม่ช้าโอ้ตอนนี้เบรกหลังดูเหมือนต้องกำลึกมากเลยอยากเปลี่ยนพระเบรกแล้วเนี่ยยังไม่หมดหรอกผมว่านะแต่มันเอาไม่อยู่อ่ะทำไมก็ไม่รู้บีบเหนื่อยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ล้อล็อกนะเพราะว่ายางมันสไลด์อ่ะแสดงว่าเบรกมันดีนะเบรกยังดียังใช้ได้อยู่นะไอ้ที่ไม่ดีคือยางผมว่าลื่นกับถนนไม่เกาะถนนเลยยางลื่นมากอ่ะไหลลอยไปกับถนนน่ะเออแสดงว่าล้อมันล็อก ABS ทำงานแล้วก็ยางลื่นเพราะกำแรงโอ้ยสูพีมโอ้ยไม่เกี่ยวแล้วกันเราขอป้อนเหมือกแป๊บนึงนะรับอากาศหายใจกันโอ้ยสิรู้สึกว่าหน้ารถมันต่ำๆมากเลยโชครั่วป่ะผมเนี่ยโคตรแป๊กอะตอนนี้เดี๋ยวว่าเพราะจะเปลี่ยนน้ำมันโชคด้วยแหละโชคมันไอ้นี่ไปโอ้เดี๋ยวโครงการแม่งเขาเยอะเลยเดี๋ยวจดไว้ก่อนเราต้องทำอะไรบ้างวะเนี่ยคือรถมันก็ต้องเซอร์วิสไปเรื่อยนะตอนนี้เราวิ่งไปกี่โลแล้วกดบีบแตรดูดิไม่ให้บีบแตรดูปุ่มบีบแตรท่ออยู่ที่19,994 กิโลนะ10,000 เดียวเองเรามีนัดถ่ายน้ำมันเคลื่อนตอน12,000แต่เราไปถ่ายมาแล้วตอน10,000 โล9,000 โล10,000 โลแหละก็คงไปให้ช่างเขารีเซ็ตให้อาจจะต้องดูเรื่องสายพานอะไรหรือเปล่า10,000 โลไม่แน่ใจแต่ผมก็อยากเปลี่ยนนะเดี๋ยวว่าเก็บตังค์ซื้อชุดชามสำนักต้อมนะต้อมเชียงใหม่ต้อมมะจำชื่อไม่ได้ไอ้ติมมั้งไอ้ติมเชียงใหม่เออไอ้ติมเชียงใหม่ไม่ใช่ต้อมก็เห็นเขาขายอยู่ในชิปปี้ช้อปปี้นะก็ชอบสำนักนี้เขาเจ๋งดีได้ติดตามนิดหน่อยนะติดตามข่าวสารเขานิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะแต่ก็พี่ดูจากคลิปของพี่จอไรเดอร์นะฮะเขาเคยไปทำไปเซตไปหานะร้านไอติมแล้วผมนับถือใจคนทำเนี่ยนะช่างแบบนี้ไม่มีใครเขาทำหรอกครับแต่ก็นี่ครับมีครับคนนี้เลยเขาจะใช้การคำนวณเป็นหลักนะผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่คำนวณพลาดนะคนเรามันกะไม่ได้มันต้องคำนวณนะมันต้องมีการคิดให้มันพอดีทฤษฎีกับปฏิบัติมันต้องไปกันแบบเหมือนกันอะอย่าให้มันขัดแย้งกันเยอะเออเลอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะผมว่าน่าจะดีเดี๋ยวมาลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ถูกหวยก็รอไปก่อนนะใครมีเลขดีเลขเด็ดก็แจกกันด้วยนะจะซื้อรัฐบาลสักใบเผื่อจะถูกรางวัลที่2ที่3นะเอามาลงรถสัก10,000นะงามเลยนะจะเอาโครงไปชุบโครงเมี่ยมเลยเหมือนเดียวพอแล้ววะโชงคูเอาโคงชุบโครเมียมเนี่ยจะมีใครทำไหมถอดรื้อทั้งคันละโคงไปชุบโครเมียมแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมไม่ได้โชว์อะไรไม่เห็นเลยโคงเพื่ออะไรเนาะ
โอ้โหบอกเลยว่าผมกำเบรกแต่เบรกแล้วหักอ่ะเบรกหักได้หักไปแล้วเนี่ยแบบนี้แหละถ้าแบบไปใช้เป็นปั๊มจีนนะพังปั๊มจีนปั๊มอะไรที่แบบโอ้โหเกรด A10A นะสวยจริงครับแต่ผมว่าผมบีบพังหมดละของแท้ยังบีบจนเนี่ยบีบจนมันไม่ดูไม่ค่อยนั่นแล้วเนี่ยก็ผมของแท้ถ้าพังก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ไม่กี่บาทนะของเทียมพังก็ทิ้งต้องซื้อใหม่แพงอีกราคาพอไม่พอหรอกก็ถูกกว่าของแท้เยอะแต่ของเทียมผมก็ไม่ชัวร์นะเออยังไงอย่างพวกโอลิงอ่ะวันยังไงก็เกรดต่ำแล้วครับใช้ไม่ทนหรอกไม่มีใครเขาเอาของเทียมมาทำใช้เกรดของสูงๆใส่ขายในราคาถูกๆนะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยพูดมาตลอดทางแล้วก็จะมาเหนื่อยแถวๆนี้นะทุกวันเลยจะถึงบ้านแล้วอึดใจเดียวโอ้ยขี่ๆขับๆมันไปที่ว่าสิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยไม่ถึงเลยระยะทางไม่กี่โลเองตรงเนี้ยโอ้พรุ่งนี้ต้องไปในเช้าเลยเจอกันใหม่บ๊ายบาย